ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอเชิญทางยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับสวัสดีค่ะนโมพิมลิโมธนเดชธนาโพคินนะคะรองอันดับ1 Miss LGBT Thailand 2023ค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ตอนที่ประกาศจับมือเนี่ยเป็นยังไงคุณก็ตื่นเต้นมากแม่คือแบบจะร้องไห้คือแบบผลณวินาทีนั้นคือแบบใครก็ได้ด้วยความที่ว่าเพื่อนก็เก่งอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าถ้าใครได้ก็ยินดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแม่บริบทของเซฟเซ็กของเราเป็นยังไงครับสำหรับหนูนะคะถ้าจะพูดแบบง่ายๆเลยการเซฟเซ็กนั่นก็คือการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่มั่นใจหรือว่าเราไม่ชัวร์ในผลเลือดของตัวเองก็แนะนำให้เขาไปตรวจเลือดหรือว่าไปเช็คสภาพสถานะเลือดของตัวเองถ้าสมมติว่าเราเป็นผลเลือดเนกาทีฟโพสิทีฟนะคะก็เข้าระบบการรักษาอย่างถูกต้องและถูกวิธีเราจะได้มีการใช้ชีวิตอย่างบุคคลทั่วไปค่ะได้ขอบคุณเวทีนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเวที Miss LGBT Thailand นะคะที่ให้โอกาสนโมได้มาแสดงศักยภาพตรงนี้นะคะขอบคุณพี่เอกไปด้วยที่เล็งเห็นว่านโมเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำเต็มที่นะคะและเล็งเห็นในสิ่งที่เราทำนะคะก็เชื่อนโมก็เชื่อว่านะคะคนเรานะคะตั้งใจทำสิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นนะคะขออยากให้ทุกคนตั้งใจในการทำอะไรก็แล้วแต่สู้ๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะอะไรถึงผู้ใหญ่จะได้จะของใหม่ไปทีนึงสำหรับนะคะผู้ใหญ่นะครับนโมอยากฝากถึงผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเขาเรียกว่ามีอำนาจก็ได้นะคะมีอำนาจเกี่ยวกับกฎหมายในของ LGBT นะคะก็อยากให้เรานะคะไม่ได้ต้องการมากกว่าคนอื่นแต่เราต้องการแค่ความเท่าเทียมและก็เหมือนกับคนอื่นเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเราคือมนุษยชนคนหนึ่งที่ต้องการสิทธิแล้วก็สิทธิผลประโยชน์มันเหมือนกันกับทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับ